ไม่ทำอะไรก็โดนถึงจะทำก็โดนสู้กันไปก็โดนมัดจำล่วงหน้า3เดือนรวมทั้งหมดเป็น 1,600 บาทต้องมาจำด้วยเหรอคะใช่สิถ้าเกิดย้ายออกไปเนี่ยทำข้าวของเสียหายแล้วไม่มีเงินจ่ายฉันจะได้หักจากค่ามัดจำไงคือหนูไม่รู้ว่าต้องจ่ายค่ามัดจำด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นหนูขอจ่ายค่าเช่าเดือนแรกก่อนได้ไหมคะแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนหนูจะเอาค่าเช่าที่เหลือมาจ่ายให้ไม่ได้กฎก็ต้องเป็นกฎหนูมีเงินเท่านี้จริงๆอะค่ะมี400มี1,200มี1,600ว่ายังไงเธอจ่ายค่าเธอไม่ฉันทำไมผมชอบคุณผมเห็นคุณเดือดร้อนผมแค่อยากช่วยอยากดูแลจะไม่รู้จักกันเลยแล้วฉันก็ไม่รู้จักเธอเลยด้วยซ้ำงั้นคุณก็ลองให้โอกาสเปิดใจคุณให้รู้จักผมบ้างสิแล้วคุณจะรู้จักผมแบบไหนในฐานะอะไรก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของเวลากับหัวใจคุณเป็นคนตอบเองก็ได้ผมสัญญานะว่าผมจะทำความฝันที่คุณอยากจะเรียนให้จบให้มันเป็นจริงส่วนตรงนี้ผมขอบคุณพระผู้ที่มั่นคุณก่อนเดี๋ยวในพวกมึงบอกกูว่าจะพามาร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมแล้วนี่อะไรมึงพากูมาดูด้านหลังครับ
กูบอกว่าไม่สิไม่เล้งเล้งฟังกูก่อนดิวะเล้งมึงฟังกูก่อนเล้งเล้งเล้งกูถามมึงจริงแล้วถ้ามึงไม่ป้นมึงจะเอาเงินที่ไหนใช้ไปใช่บ่อนเข้าไม่ได้ผู้อิมานก็ตามเราอยู่แล้วมึงจะเอาเงินที่ไหนให้แฟนมึงดำเนินก็ยังกลับไม่ได้มึงคิดดีๆนะเว้ยตีป้าป้าเบิร์ด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 ตายสองไอ้เอาไงนะนะนะเนี่ยเอี้ยมวันนี้เฮียโสรู้ไหมไอ้เล้งอยู่ไหนน้าหลองเล้งหาคนแก่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วลื้อหนีทำไมเดี๋ยวก็รู้ฉันกับไอ้เคียงตีกันมาตลอดแค่ตำรวจสงสัยมันก็จับฉันเข้าคุกแล้วไม่จริงอะไม่มีทางไม่ใช่สารวัตรสันติกับสารวัตรวสินแน่นอนสองคนนี้เนี่ยถ้าหลักฐานไม่พอเนี่ยเขาจะไม่มีวันแตะต้องเด็ดขาดลือไปยืนยันกับเขาเลยว่าลือไม่ได้ทำจากนั้นก็เริ่มต้นค้าขายเรียนหนังสือทำทุกสิ่งที่มันเป็นความดีและไอ้สิ่งร้ายๆในชะตาเกิดของลือเนี่ยมันจะไม่มีวันทำอะไรได้เลยนะชัดแล้วนะครับคุณโสภณให้เขากลับมาสู้คดีนะครับถ้ายังหลบหนีอยู่อย่างนี้เกิดเผลอไปทำอะไรหนักเข้ามันจะเสียหายมากกว่านี้นะครับคนเกิดเลิกดาวโจรไม่ธรรมดานะเฮียมารถอะไรอ่ะเอ้าไล่เล้งอ่ะ